อะไรถ้ามีใครสักคนเข้ามาจีบเราแต่เราสัมผัสได้ว่าเขาไม่มีความชัดเจนไม่รู้ว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ผิดไหมคะที่เราจะคุยหรือเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเราจะถือว่าเป็นบาปหรือผิดศีลหรือไม่คะอันนี้มันไม่ผิดศีลหรอกถ้ายังไม่ไปล่วงล้ำยังไม่ไปล่วงละเมิดอ่ะใช่ไหมอันนี้มันก็สังคมเรามันก็พิจารณาให้ดีผู้หญิงอ่ะจะมาจากชาติตระกูลไหนก็ตามจะมาจากวรรณะไหนก็ตามสูงขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่แตกต่างกันเหมือนเรือรถเนี่ยรถจะมาจากรถเบนซ์รถอะไรก็ตามถ้าเอาป้ายแท็กซี่มาติดใครมันก็โบกมือทั้งนั้นแหละลองดูสิเห็นเป็นเฟอร์รารี่กี่ล้านล้านลองเอาป้ายแท็กซี่มาดูตาสีตาสามจะกล้าโบกไหมเอาลองดูสิผู้หญิงเหมือนกันถ้าไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองนะไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองปล่อยตัวเองให้เป็นคนให้เป็นคนเลาะแหละเป็นคนง่ายนั่นนะโอ้ยใครเป็นก็กล้าประมาทกล้าประมาทนั่นแล้วกล้าเขามาแตะต้องเลยแล้วไปถ้าเรามีศักดิ์ศรีไว้ตัวว่ะเราเป็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้หญิงเราต้องมีศักดิ์ศรีต้องไว้ตัวสักหน่อยไอ้ไว้ตัววางตัวมันมองมันก็ออกฟังเสียงมันพูดมันก็รู้มันไม่ต้องไปบอกหรอกเอ้ยนี่ฉันอย่างนั้นนะฉันอย่างนี้นะไม่ต้องไปบอกหรอกไอ้คนท่าทางเลยวางตัวมันก็วางตัวหรือคำพูดมันก็อ่านกันออกแล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละศักดิ์ศรีว่าไอ้ผู้หญิงอะศักดิ์ศรีอยู่ที่การวางตัวไว้ตัวให้ตัวเองว่ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้หญิงต่างจากผู้ชายนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละแนะนำไว้เลยเพราะผู้หญิงเราอะอย่าไปเอาป้ายแท็กซี่ไปติดหัวเจ้าของไปติดหน้าผากเจ้าของรู้ไหมล่ะเอาป้ายแท็กซี่ไปติดหน้าผากเจ้าของละมดท่าเลย